ี๋ยวก็พูดถึงนะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนะพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพี่พอดีผมถามมาหลายร้านแล้วโอ้ที่นี่แบบของทะเลสดๆเยอะมากทั้งของแห้งของสดเนาะแต่เห็นถามถึงเมนูขึ้นชื่อของอ่างศิลาเขาบอกว่ามีอะไรนะปลาอินทรีต้มลูกคณะต้มแล้วปลาหมึกน้ำดำไม่ใช่ปลาหมึกต้มน้ำดำค่ะปลาหมึกต้มน้ำดำต้มน้ำดำปลาหมึกต้มน้ำดำเน้นหมึกสดเลยครับคือผมอยากเห็นมากว่าทำกันยังไงหน้าตามันออกเป็นยังไงครับถ้าเกิดผม2คนจะรบกวนให้พี่จิ๋มเนี่ยสาธิตการทำปลาอินทรีต้มลูกคณะกับปลาหมึกต้มน้ำดำเนี่ยได้ไหมฮะได้เลยไม่อย่างนี้ก็ไปทำกันเดี๋ยวว่าแผงนี้เดี๋ยวผมดูแลเองแล้วกันเฮ้ยก็ไปด้วยกันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำตรงนี้เลยหน้าร้านไม่เป็นไรปลามีลูกน้องปลามีลูกน้องอ้าวใหญ่โตขนาดนี้อย่างงั้นไปโอเคงั้นเชิญเลยได้เชิญครับโชคดีจริงๆนะที่เจอพี่จิ๋มหรือพี่ชลดาของเราไม่ใช่พี่เก๋นะพี่จิ๋มพี่จิ๋มนี่เป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่รักในการทำอาหารเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอาของสดของอ่างศิลาเนี่ยนะครับผมมาทำเมนูเด็ดใช่ไหมครับใช่อย่างวันนี้เราจะทำ2เมนูเลยนะครับเมนูแรกคืออะไรครับปลาอินทรีต้มลูกคะน้าค่ะปลาอินทรีต้มลูกคะน้านี่คือลูกคะน้าอย่างที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นลูกคะน้าดองของอิตาเลียนก็มีออลิฟแฮะออลิฟดองก็ดองเหมือนเลยเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดไม่ได้ค่ะคือน้ำเดือดแล้วใช่ไหมน้ำเดือดแล้วครับผมต้มน้ำไปแล้วนะคะเราก็เอาหมูสามชั้นหมูสามชั้นไปต้มมาให้รสชาติที่สับไว้เดี๋ยวผมช่วยไม่แต่เมนูนี้มันเป็นเมนูปลาไหมครับทำไมเราต้องใส่หมูไปก่อนหมูเนี่ยมันช่วยให้รสชาติของน้ำหวานไงเป็นเหมือนแบบน้ำต้มกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทษทีนะครับปกติทำอาหารตรงนี้บ่อยไหมครับเพราะว่าหรือไม่ค่อยทำนะฮะก็ถ้าปกติทำที่บ้านนะใช่ค่ะแต่ร้อนๆไม่ค่อยได้ไม่มีอะไรบ้างทำนี้เท่าเราใช่มีแค่รายการเรานี่แหละครับผมทำต่อครับลงไปแล้วทำไงครับพี่ตอนนี้น้ำร้อนให้น้ำเดือดนะคะครับผมเดือดแล้วครับพี่ไข่มันมาแล้วถูกต้องไข่มันก็เริ่มขึ้นฮะเราก็ตักออกค่ะชักดีครับจะทิ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เลยยังเดี๋ยวเทสลองอร่อยมากเดี๋ยวผมไม่ทิ้งก่อนนะทีนี้เราก็จะใช้เรามาเคี่ยวลูกคะน้ากันวิธีการใช้ก็เหมือนใช้กระเทียมดองนั่นแหละคือเราจะเอาน้ำของเขาเนี่ยใส่ลงไปด้วยให้มีกลิ่นแบบธรรมชาติของคะน้าเดี๋ยวนิดนึงแต่ไปใช้เยอะจนเกินไปไอ้ต้นนี่มันหน้าตาเป็นยังไงครับหรือมันปลูกแถวๆนี้ไหมครับหรือว่าต้องรับมาจากซัวเถาเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าเขาปลูกในป่าน่าจะมีใช่ไม่ใช่เป็นไม่ได้อยู่ในทะเลไม่ได้อยู่ในป่าเนี่ยนะครับในป่าใช่ค่ะนี่เราก็จะเอาเนื้อปลาลงดูสิพี่เนี่ยเขายังใช้ช้อนใช้เชิญนะพี่เลยนะเวลาเราทำอาหารนี่เรามือล้วนแต่วันก่อนมีคนเขียนมานะบอกว่าโอ้ยพี่เลนี่หน้าตาดีมากเลยนะโอ้โหยังหล่อเฟี้ยวอยู่เลยแต่สีอย่างเดียวนะพอแคบไปที่มือเนี่ยเล็บกับนิ้วเนี่ยดูไม่ได้เลยช่วยตัดพอกันนะไอ้นี่ก็มือเล็บไอ้นี่ก็มือเหี่ยวคราวนี้มะขามเปียกไม่ต้องไปผสมน้ำนะใช่ค่ะใส่ทั้งชิ้นเลยแม่ของให้เดือดมากนะคะเมนูก่อนแล้วค่อยคนเบาๆใช่ค่ะปล่อยน้ำออกมาใช่ค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยหน้าหนึ่งเมนูเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับปลาอินทรีต้มลูกคะน้าแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นเรามีอีกหนึ่งเมนูนะคือพี่เล็กดำน้ำใช่ไหมครับต้มน้ำค่ะไม่น่าเชื่อว่าพี่เลนะสามารถไปหาปลาหมึกสดๆมาได้ผมบอกคุณแล้วไงว่าสดๆเนี่ยผมสามารถหาได้การต้มหมึกน้ำดำเน้นน้ำเดือดมากต้องเดือดเดือดจัดเดือดจัดเลยแล้วเราก็จะเอาหมึกเนี่ยลงทั้งตัวนะฮะไม่ทั้งตัวเลยค่ะประมาณแค่นี้เนาะโอเคเราคนไหมฮะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดแล้วดีรู้สึกว่าน่าจะเป็นสูตรของที่นี่นะคือเอาลงไปเถอะขอให้น้ำเดือดแล้วก็ไม่ต้องคนนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพอเดือดปุ๊บก็เหมือนดีเขาถุงดีเขาจะแตกออกมาจากหมึกเห็นไหมมันเกิดไอเดียสำหรับหมึกไข่ที่พี่เลได้เอามาวันนี้มันเกิดอินสปิเรชันเร็วขนาดนั้นเลยจะไปทำเมนูพิเศษในสไตล์ครัวคริสบอกเลยได้ไหมคืออะไรไม่บอกนิดนึงไม่บอกเกี่ยวกับอาหารทะเลซีฟู้ดไหมเอาเกี่ยวเลยก็บอกเอาหมึกไปใช้มาถึงขนาดนี้ต้องไม่ฟังนะแถมเห็นหมึกน้ำหมึกดำๆแบบนี้เฮ้ยมันเริ่มดำไปแล้วถูกแล้วค่ะมันต้องดำค่ะถึงจะเรียกว่าหมึกน้ำดำไงคะไม่งั้นเขาเรียกหมึกน้ำอื่นนะใช่เกลือประมาณช้อนชาโอเคคือมันไม่ต้องใส่อะไรแล้วจริงๆหรอถูกต้องค่ะบางคนอาจจะตัดรสน้ำตาลหน่อยได้ไหมถูกต้องค่ะบางคนก็ชอบแล้วแต่ถูกต้องค่ะตัดด้วยน้ำตาลได้ผมว่าโอเคแล้วผมว่าโอเคแล้วเพิ่มน้ำตาลก็เพิ่มความหวานไปนิดนึงครับจบเลยเนี่ยเยี่ยมมากอย่างนี้คือใช่ไหมฮะอย่างนี้ถูกต้องเลยค่ะดูสิฮะท่านผู้ชมครับดำจริงๆอย่างนี้สองเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ลองชิมกันเลยไหมครับพี่เล็กลองชิมเลยอยากดูไข่ที่อยู่ในปลาหมึกได้เลยว่าเป็นไงไอ้ยี่ห้อกินทั้งตัวเลยไม่ได้หรอใช่ทานทั้งตัวก็ได้แต่ว่านี่เห็นไหมไข่แน่นในเป็นเม็ดๆด้วยแต่ถ้าเกิดทานแบบโลคอลแบบคนท้องถิ่นอย่างเงี้ยมันจะต้องทานทั้งตัวเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะถ้ากระดูกข้างในพี่เล็กก็อย่าลืมแล้วเราก็ไปแล้วก็รูดได้มันต้องรูดนะครับมันมีกระดองอยู่ข้างหลังอ้าวเหรอครับไหนพี่คิดไหนลองดิเน่
แล้วลูดออกมาเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอย่างมันอ่ะวันนี้นะครับผมเรามากันถึงอ่างศิลาเลยนะครับผมเราได้มาเจอพี่จิ๋มและได้มาสาธิตการทำเมนูขึ้นชื่อของอ่างศิลานะฮะจังหวัดชลบุรีนะครับมีหมึกน้ำดำนะครับไม่ใช่หมึกดำน้ำแล้วก็ปลาอินทรีต้มลูกคะน้าเพื่อเป็นการตอบแทนเราก็มีของครับผมเล็กๆน้อยๆนะฮะจะมามอบให้เครื่องครัวไมเออร์เครื่องครัวเพื่อสุขภาพครับมอบให้ทีนี้นะครับขอบคุณนะครับที่มาช่วยแชร์ขอบคุณมากครับผมครับเอาล่ะวันนี้นะเราได้ไอเดียแล้วนะฮะเราเห็นแล้วว่าที่อาเซียเขาชอบทำอะไรกินแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาไปทำเมนูในสไตล์ครัวคิดกันดีกว่าเราจะใช้แค่นี้ก็ใช้หมึกไข่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าเราทำอะไรบ้างเอางี้แล้วกันแต่ผมมาซื้อวัตถุดิบไปเรียบร้อยแล้วจริงป่ะทำครั้งแรกด้วยใช่ไหมถั่วต้มไอ้ผมและเสียวเนี่ยทำครั้งแรกแต่ว่าเดี๋ยวเราขอย้ายที่กันนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นนะครับผมขอบคุณมากครับมีไต้หวันมงใหม่ด้วยนะมันจะหนาอย่างนี้เลยหลังด้วยนื่นดีใช้ได้ดีไหมสวยไหมฮะค่ะสวยค่ะอย่ามาเล่นฮะ